เอามาพิมพ์ด้วยพอพระในพระรุ่นหลังมาอ่านมาเลยในนี้บอกไม่อัศจรรย์เลยว่าสร้างได้ยังไงตอนแรกโง่สร้างเองพอมีลายแทงโอ้อย่างนี้ใครจะทำได้เริ่มคิดจะตั้งตัวนะพวกเราพังรูปเลยนะมีนิทานดีๆก็แอบซุ่มไว้ไม่ให้ใครรู้เลยเล่าอยู่คนเดียวเทปก็ไม่ให้บันทึกกลัวจะเล่าซ้ำโดยเฉพาะพวกเทศแรงนี่มันบทแรงมันเลยหัวก็ตนแล้วมันก็ตายไปเองมันบทแรงมันก็สาบสูญไปเพราะการมรณภาพเลยสูญพันไปหมดนักเผยแผ่เกิดมัจฉริยะขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากจะพูดตรงนี้ว่าเรานักเผยแผ่พระธรรมทูตต้องไม่มีมัจฉริยะในเรื่องของความรู้ประสบการณ์ต้องเผยแผ่ประสบการณ์ในการจัดการในการทำงานในการแก้ปัญหาให้รุ่นหลังทำไมประเทศสหรัฐอเมริกามันจึงบริหารจัดการได้ดีเหลือเกินประธานาธิบดีเนี่ยนะเข้ามาได้ทำงานได้ฉลุยเพราะเขาจะมีบันทึกฉบับหนึ่ง for your eyes only อ่านได้คนเดียวคือประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีจะรู้กันหมดเลยรุ่นก่อนที่มันกุ้มยังไงมันเครียดยังไงมันแก้ปัญหายังไงแล้วก็เอามาใช้ได้รุ่นหลังที่อ่านได้ต่อไปนี้ที่วัดเราต้องมีฉบับ For your eye only for เจ้าอาวาสนั้นยกเว้นจะแข่งกันเป็นเจ้าอาวาสแย่งกันอ่านต่อไปก็จะบันทึก For registers only สำหรับอธิการเท่านั้นบันทึกใครไปเป็นอธิการจะบริหารมหาจุฬายังไงมีหนี้อยู่เท่าไหร่รู้ไหมด้วยไม่ใช่โอ้โหดูภายนอกนี่เหลือเกินพอมาเป็นเจ้าว่ามึนมึนนี่มันทำไมมันเยอะเหลือเกินสมภารองค์เก่าทิ้งนี่ไว้นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมศาสนาของมหาวีระจึงเหลือแค่3ล้านคนเพราะไม่ทำการในสิ่งที่พุทธศาสนาได้ถามก็คือสัมเพนะไม่ได้แปลงคำสอนพระพุทธเจ้าที่รู้เฉพาะโรคเนี่ยปัจเจกะให้มาเป็นสัมมาสัมพุทธปัญญาถ้าไม่มีพระไตรปิฎกนะพุทธศาสนาก็อาจจะไม่ต่างจากของมหาวีระตอนนี้ทำไมพุทธศาสนาจึงไปทั่วโลกเพราะพระธรรมทูตเอาพระไตรปิฎกไปแล้วนั่นพอเลยไปลงที่ลาวที่ไทยที่ไหนสอนเหมือนกันหมดแฟรนไชส์นี่เหมือนกันมีพระไตรปิฎกเป็นหลักไปทั่วโลกอาจจะมีหลายเวอร์ชั่นแต่ก็พระไตรปิฎกเหมือนกันภาษาอะไรก็ตามการสังคายนาในสมัยก่อนเนี่ยที่จัดขึ้นที่กรุงราชคฤห์ใกล้ๆกับเราเนี่ยเป็นการทำเทนก็คือเอาองค์ความรู้มาให้เป็นสาธารณะให้ทุกคนได้เข้าถึงแต่ถามว่าวันนี้ที่เรามารวมกันที่เราสัทยนาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเพราะว่าการที่เรามาวันนี้เนี่ยท่านเคยสังเกตคำว่าสังคีตินี่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าไงถ้า KM เนี่ยการจัดการความรู้เขาหมายถึงว่าจัดหาความรู้ที่ถูกต้องให้คนให้ถูกคนที่ต้องการใช้และถูกเวลาที่ใช้แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า getting the right knowledge to the right people at the right time สมมุติจะเทศสตังค์จะไปเอาเรื่องที่ไหนมาเทศนั่นคือองค์ความรู้แล้วเทศภาษาอังกฤษด้วยนะโยมที่ต่างประเทศบอกว่าทำไมพระไทยเนี่ยไม่รู้จักให้พรเป็นภาษาอังกฤษมาสู้พระลังกาไม่ได้เวลาฉันเสร็จพระลังกาต้อง
ก่อนยถาเนี่ยต้องให้พรเป็นภาษาต้องบรรยายธรรม5นาที10นาทีสัมโพธิยถาเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นคนบางคนก็นิยมนิมนต์พระลังกานอกจากถวายถูกไปแล้วยังบรรยายด้วยเพราะท่านไม่รู้ว่าควรจะถวายเท่าไหร่อาตมาก็แก้ตัวผมภาษาอังกฤษมันยากที่จะบรรยายยังไงโยมคนไทยก็บอกฟังพระลังกาท่านก็พูดเหมือนกันทุกงานทำไมพระไทยไม่รู้จักแต่งไว้สักชุดสองชุดแล้วก็ท่องเอา5นาทีเท่านั้นนะแล้วใครแต่งให้นี่แหละ AM ครับสัมโพธิยถาสิเป็นภาษาอังกฤษนางโกนจุกนางศกนางฉลองบ้านฉลองเนี่ยมีภาษาอังกฤษเปลี่ยนชื่อเจ้าภาพของเรานี่คือใช้ความรู้ที่พระธรรมทูตเมืองไหนก็ได้ช่วยเขียนไว้แล้วเอามาแจกกันมาสัมมนาแจกกันเลยฝึกเนี่ยหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศไม่ต้องไปสอนมากหรอกไปดูแถวแถวพัทยาได้วิธีประโยค yes no okay เราไปบรรยายคำอ่ะแต่งสักหน้าสองหน้าท่องไปสิพอจบแล้วรับประเคนไม่ตอบคำถามกลับวัดเลยทั้งเทมใครบรรยายที่ไหนช่วยแต่งช่วยอะไรไปและทุกวันนี้ต้องชื่นชมระบบอินเทอร์เน็ตใครบรรยายที่ไหนYouTube จัดการให้เราฟังนะแต่ยังไม่มีใครถอดออกมาที่บรรยายดีๆนะมหาจุฬาฯน่าจะต้องถามสายต่างประเทศเป็นซีรีส์เป็นเซตเลยเรื่องบรรยายนี้เป็นคู่มือเราเรียกว่าอาหารกระป๋องบรรยายงานนี้เรื่องนี้ภาษาแข็งเอาขั้นแรกก่อนเวลาไปต่างประเทศไปให้มันถูกเครื่องบินตอบอิมเพรสชันได้พออ่อนในแท้ที่แล้วแล้วต่อไปไปอยู่ก็มีเป็นสเต็ปแบบของเป้งเขียนแนะนำเราฟรีไอ้ตรงนี้เอาจดหมายฉบับที่หนึ่งมาอ่านนะจดหมายที่อันที่สองไปด่าอิมเพรสชันในตรงนี้นะยิ่งจะไปอินเดียก็กรองแบบฟอร์มให้เรียบร้อยเลยไม่งั้นมันเข้าแถวนานเลยออกเป็นคนแรกนะเมื่อวานเนี่ยแต่ลูกน้องออกเป็นคนสุดท้ายเลื่อนได้มาเป็นคนสุดท้ายยังไงไม่มี KM เนี่ยพวกมาก่อนน่าจะบอกกันบ้างทำให้พวกมาที่หลังบังหาหลาชู้ไม่รู้เรื่องเลยเคยไปปล่อยไก่ที่ไหนไปหลงเครื่องบินที่ไหนก็เขียนเล่าให้บ้างสิใช้ชื่อคนอื่นก็ได้พระเทพกิติโมลีตกเครื่องบินที่นั่นที่นี่เอาชื่อเราก็ได้ไปปล่อยไก่ที่ไหนโปรดอย่าทำที่ไหนได้ทำโมลีโมลีเหมือนกันไปบางประเทศจะไม่ไปเจออะไรแปลกๆเขาบันทึกไม่ใช่มาเล่าให้ทีมงานฟังรูปดูเนี่ยหลอกราชการที่ห้างไต่บ้านนั่นแหละตัวอย่างเคบริหารปัญญาไปที่ไหนเหมือนกับสอนลูกหลานของพระองค์ท่านใครจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินบอกไว้หมดเลยวัฒนธรรมองค์กรนะมาพูดต่อไปอย่างนี้ getting the right knowledge to the right people at the right time สร้างอาหารชุดอาหารกระป๋องในการบริหารในการเผยแผ่ในการเทศภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องมาวงโฟเริ่มกันใหม่ต่อยอดกันอย่างเดียวทุกเรื่องมีเรคคอร์ดมีสถิติซึ่งในมหาจุฬาเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้ประชุมทุกครั้งต้องมีบันทึกการประชุมต้องมีอะไรต่างและไม่ประชุมซ้ำสภาเคยมีมติอย่างนี้ถ้าเรื่องคล้ายๆกันมาใช้มติเดิมมันไม่ต้องมาพูดกันอีกไม่ใช่ว่ามาสัมมนาอีกครั้งก็ประชุมกลุ่มหัวข้อเดิมวันนี้ไม่รู้หัวข้อเดิมหรือเปล่าเนี่ย
และอีก3ปีก็ไปเลยมาเลยเพราะคนประชุมเปลี่ยนไปก็ของเก่ามันอยู่ที่ไหนต่อยอดครับทีนี้การต่อยอดเนี่ยนะครับที่ว่าเราเรียกว่าเคาน์ซิลสังคีติคือยอมรับคำสอนว่านี่เป็นพุทธพจน์แล้วเอามาสวดพร้อมกันเอามาพิมพ์ก็ชำระเข้าใจประโยคผิดพลาดจากของเดิมไม่ได้นี่ภาษาไทยแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยที่เขาใช้คำว่าเข้าซิ่วเขาไม่ได้หมายแค่นี้ครับเขาเอามาจากคำว่าวาติกันเข้าซิ่วเรียนแบบศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เมื่อสิ้นพระเยซูเนี่ยได้มีการประชุมกันที่วาติกันตอนหลังที่กรุงโรมเขาเรียกเข้าซิ่วเหมือนกันแต่เขาซิ่งของวาติกันเนี่ยเขาทำมากกว่าที่เป็นการสัญญานาของพุทธศาสนาซึ่งน่าสนใจครับสนเป็นยังไงบ้างในเขาซิ่งของศาสนาอื่นเขาแบ่งเป็นอย่างนี้ครับในเขาซิ่งของศาสนาอื่นเนี่ยเขามาประชุมกันเรื่องตีความว่าศาสนาไอ้ว่าคำพีไบเบิลเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องนี้จะตีความว่ายังไงไม่ให้มันแตกเป็นนิกายคือถ้าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยงานตีความมันอยู่ระดับอรรถกถาเราจะไม่ประชุมสังคายนาเพราะถือว่าเป็นการประชุมระดับพระไตรปิฎกแล้วถ้าเป็นอรรถกถาเราไม่ประชุมนะว่าพระไตรปิฎกนี้ตีความอย่างไรศาสนาคริสต์เขาตัดและเขาเรียกเขาซิ่วไบเบิลเขาเรียกเล็กแค่นี้เขาไม่ต้องมาประชุมกันมากหรอกเอาไปแจกไปที่โรงแรมนอน2คืนอ่านจบพระไตรปิฎกจะล้มทับเราไม่รู้จะอ่านเมื่อไรจบเพราะฉะนั้นเขาไม่มาสงสัยว่าอะไรเป็นคำสอนพระเยซูสิ่งที่ทางศาสนาอื่นเนี่ยนะเขาทำเนี่ยก็คือ1ทำในขั้นของพระอัตถกถาจารย์ที่ตีความซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะเพราะเราไม่ทำตรงนี้มันถึงเรื่องดีตีความตัวอย่างนิพพานเป็นอัตตาอัตตาเราไม่ทำไม่มีในเชิงวิชาการเป็นอัตตาศาสนาที่เนี่ยเขาตัดสินด้วยในพม่าทำครับในพม่านี่ให้อำนาจมหาเถรสมาคมถ้าใครสอนแปลกๆจะเข้าใจไม่โดนเนี่ยขึ้นศาลมหาเถรเลยประเภทที่สอนแปลกๆนี่มหาเถรติดตัดสินยังไงเนี่ยต้องทำตามทำไมก็ติดคุกศาสนาอื่นเขาก็ทำอย่างนี้เขาสิมันจึงเป็นการยุติความขัดแย้งในการตีความเช่นสถานะพระเยซูในตอนนี้เขาสิใหม่ให้ตีความว่าพระเยซูเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เป็นมนุษย์ธรรมดาหรือเป็นโอรสของพระผู้เป็นเจ้าในที่สุดเขาตีความว่าเป็นโอรสของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระจิตตรีนิตี้ตรีเอกภาพหรือตรีเอกานุภาพตรีกลายเป็นหนึ่งสามเป็นหนึ่งพระบิดาก็คือพระบุตรพระบุตรก็คือพระจิตอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเรื่องดีแต่เวลาที่พุทธศาสนาเราตีความพระตรัสรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเถรวาทยังแยกกันอยู่แต่ในมหายานเนี่ยเขาไปสนใจพระพุทธมีพุทธาพุทธพุทธภาวะพระพุทธออกเป็นสามกายธรรมกายนิรมานกายธรรมกายสัมโภคกายนิรมานกาย3 in 1